จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เด้อจ้ามื้อนี้เฮาก็สิได้พาพ่อแม่พี่น้องตกกาเด้อจ้ามื้อนี้ก็เลยจ้าเฮาก็สิตกกาตาที่2จ้าจ้าบัดนี้เฮาก็สิได้มาเบิ่งอันฝ่าเตรียมรถสิไปไถสิตกกามื้อนี้จ้าอื้อน้ําสกปรกไปเหยียบหยังสิรอดหรือบ่รอดปีนี้แต่ขั้นเถ่าๆใช่ฟ้าเตะไปทั่วแล้วน้ำสกปรกแดดกาแฟมื้อนี้ไหมนั่นเป็นยังกาแฟคือได้เอามาแกเบิ่งฮะคว่ำดันขึ้นบ่คว่ำดันลดขึ้นติก็ฮ้อนคือคนคือว่าแล้วเนาะคว่ำฮ้อนขึ้นหมอน้ำมันตันติติฟ้าแล้วได้มาแกเบิ่งติเอามาแกะล้างหมอน้ำไม่ได้ค่ะพร้อมที่สิไปไถให้หน้าตกกาจ้ะมื้อนี้แล้วเราบอกวันนี้สร้างแล้วสร้างก็แล้วครับทุกสร้างครับเดี๋ยวจะล็อกก่อนให้น้องเช็คก่อนจ้าคันเขาเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้เขาสิได้ไปไถได้จ้าวันนี้ไปไถได้คาดจ้าวันนี้ฟานเช็ครถแล้วก็สิได้เอารถไปไถได้จ้าวันนี้ไถแล้วก็สิได้คาดจ้าวันนี้โอ้แดดพ่อแม่พี่น้องคือแรงฝนสิบ่ทื่นลงมาให้กาฮอดซะบ่จ้าจ้ามื้อนี้ก็แดดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านั่นกาตาที่เฮาตกก่อนจ้าตกก่อนวันที่15เมษายนแหละจ้าสงกรานต์พอดีจ้าเฮาตกกาตานั่นมื้อนี้เฮาก็สิได้ตกตาที่2จ้า
าเขาเก็บขอบแล้วบันนี้เขาก็สิได้เปลี่ยนผ่านออกเอาขาดใส่ได้จ้าบันนี้สิได้ขาดจ้าบันนี้วันนี้เขาก็ขาดไก่แล้วเราได้จ้าบันจ้าเขาก็ขาดแล้วจ้าบัดนี้จ้าบัดนี้อ้ายไถขาดแล้วน้องก็สิได้มามอบตะกร้าได้จ้าบัดนี้มอบให้กาลูกงายเด้อค่ะซาเป็นแห้งได้มั้ยเนาะงัวเห็ดยังจักรอบนี่กะเห็ดไปจนแล้วติห่อนหมอบไว้ประมาณชั่วโมงนึงพุ่นล่ะจ้ะน้องข่อยสิได้บ้านกาจ้ะจับไหมที่ล่ะแล้วไปน้องพะไงเอาอย่าฝ่ายหลายติอย่าเฝ้าหลายติกะยานจะห่อนเนาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่กะเสียกันยาวกับบ่นุงเออพอดีบดให้โอ้ยมื้อนี้แดดแดดค่ะเฮายานฝนตกอยู่จ้านี่ตกมานี่กันกะฮ้อเบิดจ้านี่พี่ได้แก่ๆพี่ได้เรียบไปพี่คือบ่เอาเรียบแล้วนั่นลากขึ้นไปแล้วก็พอ
เออลากขึ้นไปท่านั้นแล้วก็พ่อละเรียบแล้วคุ้ยกับนอนบางคนอยู่ในคอคุณจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ตาเย็นดีคักนอนอยู่ในคอคุณเอาพ่อลาบันนี้เรียบแล้วได้เอาเขาเมื่อวานตกกาบันนี้ก็แขนเสียขึ้นจ้าบันเย็นฝากกับกากระสีเดมบานกาได้จ้าบันนี้มอบแล้วๆจ้าพิมพ์ไว้คือชั่วโมงหนึ่งแล้วจ้าเฮาอันแซ่น้ำสองขึ้นแล้วจ้าแล้วก็เอาขึ้นม่านออกจากน้ำม่านไปข้างนอกสองขึ้นจ้าวันที่ไว้แล้วป่ะวันห่างมันลกยากจ้าพากันว่านกาแล้วก็สิได้พากันไปไถไถว่านเขาต่อได้จ้าบัดนี้ไปก็แล้วล่ะจ้าตาที่2ของเฮาว่างั้นปาไปดอกจ้านี่กาเฮากันเขาเฮากันงอกออกเฮาเสียน้ําไป2คืนแล้วก็เอาขึ้นข้างไป2คืนเด้อค่ะนี่ไปว่านนี่มันแล้วหัวกับพ่อไส้บ้านที่ที่แล้วไว้ดีแล้วห้างมันลกยากจ้าได้พากันตกกาแล้วก่อนบัดนี้สิเอาอันที่แตกไปอันไถหุดอีกด้วยจ้าบัดนี้เอาคนละขั้นเลยจ้าต้นกากับฝ่าจ้าน้องออกก้อนละจ้าน้องจ้าเดี๋ยวพากันลงมาหอดไทยหน้าเหรอเด้อจ้ามันบ่แม่นรถที่สมนะจ้ารถที่แตกจ้าพากันมั่นคักมื้อนี้โต๊ะกาละกาม่านไผหุดไว้พร้อมจ้าไผบ้านเขาจ้า2ไฮนี่ตกมาปีนี้พอเพิ่นสบายหลายเติบจ้าเห็นไอ้ไทยก็อยากไทยน้ำไอ้
รถใหญ่ลงบ่ได้จ้าก็เลยได้เอาอีแตกลงมาไถจ้าฝนตกมาบางหันนี่ลมหักเลยจ้านี่ที่แรกก็อายไถผู้เดียวแล้วจ้าไปเอามาน้องอยากไถน้ำอายก็เลยเดี๋ยวลงมาผู้ละขั้นจ้าแดดก็ได้แดดจ้าพ่อแม่พี่น้องสิแล้วพ่อหายพ่อผู้จ้ามานี่ก็เลยสี่โมงห้าโมงยังแดดแซมๆอยู่ถ้ากันดูกันมันขังเล็กหน่อยก็เลยเดี๋ยวพ่อเห็นรถไถตอนเที่ยงหรือจ้าคนกับรถคือเตี่ยคือกันเด็กกะเตี่ยขันยาวกับบะนุงดำมิกแล้วให้บ่เนาะสิปวดขาก่อนเฮาให้ไตนี่เฮาสิไถว่านนะจ๊ะเฮาก็สิว่านน้ำดำน้ำจ้ะกบกบดิเอาได้วะเอายังไปฆ่าคบเกียดคบกบอยู่บัดนี่เกียดอีโม่มาแม่นติก้ามาท่านมันดอกแต่หน้ายังไม่คุ้มจับกบอยู่มาท่านซ้ำจ้ามื้อนี้ก็พากันได้ให้หนึ่งพอดีจ้ากำลังแล้วจ้าไถหุดมื้อนี้จ้าก็ลังแล้วให้พอดีเด้อค่ะจ้ามื้อนี้เฮาก็ได้ตกกาแล้วล่ะเด้อค่ะมื้อนี้แดดจ้ะพ่อแม่พี่น้องมื้อใดบ่ฝนสิถื่นมาอีกจ้าจ้าคลิปนี้เฮาก็ขอฝากกันไว้ซํานี้ก่อนนะจ้าเนาะคลิปหน้าจังมาพอกันใหม่เนาะค่ะขอฝากติดตามช่องครอบครัวอีสานนอนหน้านําเด้อจ้าก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามนําค่ะมื้อนี้เฮาก็ได้กล่าวว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย